สวัสดีครับคลิปนี้พิเศษนะครับผมเราจะมาลองสินค้าอะไรอย่างฮีทกันนะครับทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมนี่ก็คืออะไรอย่างฮีทนะครับผมอเวนติสโซโลนะครับมิกเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากอะไรอย่างฮีทนะครับผมอเวนติสโซโลนะครับเป็นอเวนติสย่อส่วนลงมาจากรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีสเตทบ็อกซ์ด้วยนะครับ TX4816 จากอะไรอย่างฮีทเช่นกันนะครับ2 อย่างนี้นะครับนี่ครับที่ยินอยู่เพลงที่เปิดอยู่นี้ก็เป็นเจ้าของเครื่องนี้เลยนะครับณลำไยไหทองคำนะครับผมวงดนตรียอดนิยมในตอนนี้นะครับงานเยอะงานโดดก็ต้องใช้ของดีๆนะครับก็ใช้2 อย่างนี้เพื่อไปงานทัวร์คอนเสิร์ตนะครับสำหรับ Aventis Solo นะครับผมแล้วก็ GX4816 State Box ตัวใหญ่สุดจากอะไรนี่เนี่ยครับ48 input 16 output นะครับผมเทพแล้วก็ใช้เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวดู serial number ข้างหลังเครื่องนะครับนี่นะครับ serial number หลังเครื่องตัวนี้นะฮะ Aventis Solo นะครับ serial number เลขประจำตัวเขานะครับแบบนะคุณลำไยนะครับนี่ด้านหลังเครื่องนะครับครับผมแล้วก็การทดลองนี้ผมได้ใช้สายเส้นนี้นะครับผมยี่ห้อใหม่นะครับของเล่นใหม่ Sonic นะครับ Soundwire นะครับผมเป็นสายต่อสัญญาณเสียงแบบUSB-C มาออก XLRแล้วก็ในตัวนี้ก็จะมีไอโซเลตป้องกันการไฟย้อนนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซในตัวแล้วก็ไฮซิมเบิลเรทที่32บิต192เคเฮิร์ตซ์นะครับสามารถต่อแล้วเปิดเพลงได้เลยนะครับเสียงดีมากครับผมตัวนี้ใช้ได้ครับผมซันนิกนะครับจากยี่ห้อซันนิกรุ่นซาวายนะครับผมซันนิกนี่เป็นยี่ห้อจากอิตาลีนะครับผมครับผมเรียบร้อยฮะทดสอบแล้วนะครับ Aventis Solo และ GX4816 นะครับส่งมอบคุณคณะลำไยไหทองคำขอบพระคุณลำไยไหทองคำด้วยนะครับสวัสดีครับ